3เทคนิคทำให้หน้าใสไร้ริ้วรอยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมอายุ39แล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยมีริ้วรอยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันบางคนอายุน้อยกว่าผมอีกแต่เริ่มมีริ้วรอยแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนธรรมดาคนนึงนะครับไม่สามารถที่จะยับยั้งริ้วรอยได้ตลอดชีวิตวันนึงผมมีริ้วรอยแน่นอนครับแต่ตอนนี้อายุ39ผมยังชะลอไว้ได้นะเทคนิคง่ายๆมีแค่3ข้อเองข้อที่1คือพยายามใช้ครีนซิ่งที่ไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากหน้าอย่างเช่นอย่าใช้สบู่ถ้าเป็นไปได้เพราะสบู่เนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างดึงความชุ่มชื้นออกจากหน้าอย่าใช้ครีนซิ่งเจลนะครับที่นะครับมีฟองเยอะๆเพราะว่าฟองเหล่านี้มันจะดึงความชุ่มชื้นออกจากหน้าหรือบางทีฟองเหล่านี้มันจะมีฤทธิ์เป็นด่างด้วยซ้ำนะครับข้อที่2นะครับให้ทาครีมให้เยอะๆนะครับทาครีมเยอะขนาดไหนก็ลองทาดูถ้ามันยังซึมให้ทาอีกทาจนกว่ามันจะไม่ซึมไม่ได้บอกให้ทาตอนเช้านะครับให้ทาก่อนนอนเพราะผมรู้ว่าสาวๆทุกคนเนี่ยต้องแต่งหน้าอยู่แล้วการที่เราต้องแต่งหน้าเนี่ยตอนเช้าเราทาไม่ได้เราก็ไปบวกเอาเยอะๆตอนทาก่อนนอนนะครับทาเข้าไปครับถ้าใครจะเน้นความหน้าใสควบคุมความมันผมแนะนำให้ผสมวิตามินซีเข้าไปในครีมนั้นเวลาจะซื้อก็อ่านดูซิว่าครีมไหนมีวิตามินซีใครอยากทำให้หน้าไม่หมองคล้ำลดนะครับเม็ดสีผิวส่วนเกินก็อาจจะผสมพวกอาร์บูตินไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์เข้าไปนะครับใครอยากดูอาร์บูตินครีมหรือพวกไวท์เทนนิ่งแอคทีฟพลัสที่ผมใช้อยู่นะครับก็พิมพ์คำว่าหน้าใสเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้ก็ไปศึกษาข้อมูลดูนะครับหลายคนบอกว่าหน้าเริ่มหย่อนคล้อยและไม่อยากให้หย่อนคล้อยกว่านี้ก็แนะนำเป็นพวกไวท์เทนนิ่งลิปเจลก็ได้หลายคนบอกว่าอยากช่วยให้รอบดวงตาเนี่ยดูสดใสขึ้นแนะนำเป็นไอครีมแบบนี้ก็ได้ครับข้อที่3นะครับก็คือนะครับเราต้องนอนเยอะๆอย่าลืมนะการนอนคือการกระตุ้นให้กรดฮอร์โมนเข้ามาฟื้นฟูผิวหน้าเราดังนั้นใครไม่อยากมีริ้วรอยมาเร็วก่อนวัยแนะนำให้นอนในช่วง4ทุ่มถึง6โมงเช้านอนให้อิ่มเลยครับนอนให้เต็มที่นอนให้สบายใจและตื่นมาแล้วจะช่วยทำให้เราเนี่ยแก่ช้าลงนะครับดังนั้นใครคิดว่าความรู้เจ๋งๆเหล่านี้สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับหน้าใสไร้ริ้วรอยได้สามารถแชร์ได้นะครับแล้วเจอไอเดียดีๆแบบนี้กับผมนะครับหมอทีมดร.ทีมใน YouTube Facebook IG และ TikTok สวัสดีครับ